สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชีวิตจากลิขิตดาวและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโหนวิศวะพารวยในช่องทางโหนวิศวะพารวยนะครับจะเน้นย้ำเกี่ยวกับตัวเลขสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโดยเฉพาะคำว่าตัวเลขถ้าคุณมีโชคถูกไหมถ้าสนใจเรื่องตัวเลขนะครับดาวแห่งมหาโชคคือดาวราหูลืมกดข้อนี้นะครับเกิดดวงเราไม่ใช่ดาวราหูอ่ะเราควรจะไปเสี่ยงโชคไหมเสี่ยงได้ครับถ้าดาวราหูอยู่ตำแหน่งการเงินแต่ว่าหมุนเงินเก่งเฮ้ยฉันไม่มีโชคแต่ฉันหมุนเงินมาเติมโชคฉันน่ะครับดาวราหูไปอยู่ช่องราพะหรือไม่ครับเอาละไปอยู่สามช่องนี้แหละไปอยู่ช่องลูกให้ลูกเปิดโชคไปอยู่ช่องแฟนต้องรีบมีแฟนเพราะแฟนเป็นคนให้โชคอย่างเงี้ยครับคือง่ายมากสำหรับผู้ที่เรียนรู้ไปด้วยกันกับอีโนชางนะครับคุณจะรู้ได้ไงคือคุณลองติดตามในช่องทางดวงมงคลชีวิตผมสอนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆฟังตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับถ้าเกิดคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้เช่นผู้ชื่นชอบดาวอาทิตย์ผู้ชื่นชอบดาวราหูอารมณ์แบบนั้นคุณจะเข้าใจอ๋อและทุกคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์เขาจะว่าโอ้อาจารย์ฟังมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นดาวเกตเป็นดาวราหูไม่เคยรู้มาก่อนนะครับคุณจะรู้ว่าวิถีชีวิตคุณควรจะเดินไปยังวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเราพูดถึงว่าดาวราหูจะย้ายราศีนะครับดาวราหูนะครับกับดาวพฤกษ์โคจรไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาต้องรู้นะครับดาวราหูกับดาวพฤกษ์โคจรตามเข็มนาฬิกานอกนั้นทวนเข็มนาฬิกาครับแล้วก็ความหมายของดาวราหูเราต้องรู้ดาวราหูแปลว่าหลงวุ่นวายไม่เหมือนจริงไม่เหมือนชาวบ้านบอกรักไม่รักบอกรักไม่รักบอกไม่รักรักนะครับคือเอาแน่นอนกับชาวบ้านก็ไม่ได้ขี้โวยวายเอะอะมักเทิงนี่คือเราต้องรู้อารมณ์เขาเราจะได้ว่าอ๋อตอนนี้นะดาวราหูมันเป็นแบบนี้เนี่ยครับกับความหมายของดาวราหูเทวดาที่คุ้มครองอ่ะคือใครถ้าเกิดสายหนึ่งเขาจะบอกว่าเป็นพระพิฆเนศเพราะอะไรราหูแปลว่าไอ้ลูกครึ่งพันทางบางเวลาคืออะไรครึ่งคนครึ่งสัตว์เป็นนางเงือกก็ได้ข้างบนเป็นคนข้างล่างเป็นปลาอย่างเงี้ยครับนี่คือที่มาที่ไปเช่นเอ๊ะทำไมพระพิฆเนศเป็นดาวราหูแหละในความเชื่อในทางโหราศาสตร์เพราะอะไรคนครึ่งบนเสียรนะครับเป็นช้างข้างล่างเป็นคนส่วนดาวราหูจริงๆเราก็สามารถไปสักการะบูชาได้ณวันถิ่นฐานที่มีพระราหูนะครับส่วนคนจีนเขานิยมให้ไหว้เทพเจ้าไฉชิงเอี๊ยะคือเป็นผู้ให้โชคและเหนืออื่นใดดาวราหูนะครับเขาเรียกว่ามีสองนัยยะเป็นทั้งปางโปรดและปางปราบนะครับคืออะไรแต่แกตีโลราก็ฉันนะฉันก็ไม่ทำร้ายแกแต่แกไหว้ฉันก็ให้โชคแกนี่คือข้อเด่นที่สุดของดาวราหูต่อมานะครับดาวราหูย้ายจากราศีเมษคือทิศตะวันออกมาราศีมีนคือทิศเหนือบางตำราว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือขอแล้วแต่ครูบาอาจารย์ไม่ว่ากันนะครับแต่มาตรฐานของครูบาอาจารย์ผมเอ้ยลูกเอ้ยไหว้ทิศเหนือแล้วกันเพราะเป็นองค์เกณฑ์ที่ใหญ่ดังนั้นคุณเรียนที่ไหนเรียนกับใครใช้คนนั้นเป็นเกณฑ์อย่าไปกังวลนะครับและที่สำคัญเหนืออื่นใดครับเมื่อเราได้ทิศเราต้องรู้ว่าการแก้เสริมเติมแต่งดวงชะตาเป็นอย่างไรเช่นดาวราหูนะครับดาวราหูเป็นดาวเลขแปดคู่มิตรคู่ท่าคู่สมพลคู่สู่เขาคือใครคู่มิตรคู่ท่าคู่สมพลของดาวราหูคือดาวจันทร์ดาวอังคารกับดาวเสาร์คู่ศัตรูคือดาวอาทิตย์กับดาวพุธเราจะแก้ดีไหมเราจะเสริมดีไหมนี่คือเรื่องราวที่สำคัญที่สุดและที่สำคัญเรารู้แล้วครับว่าดาวราหูอ่ะครับจะอยู่แต่ละราศีปีครึ่ง
าจะย้ายมาวันที่17ตุลาพ.ศ. 2566เวลา6โมง22นาทีและเขาจะอยู่ราศีมีนเนี่ยจนถึงวันที่7ขอโทษวันที่5พฤษภาคม2568ก็คือประมาณปีครึ่งและดาวราหูไม่มีการเสด็จพักมนนะครับอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะบานูดาวเนี่ยเขาขยับก่อนบ้างขยับหลังบ้างวุ่นวายไปหมดราหูอาทิตย์จันทร์กับเกตไม่มีการเสด็จพักมนเรามาเริ่มกันครับบังเอิญราศีพฤษภนะครับก็ถือว่าย้ายมาอยู่ตำแหน่งโชคแต่อย่าลืมนะทุกท่านนะครับย้ายมาอยู่ตำแหน่งโชคไอ้ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอยู่ที่ดาวลับดังนั้นคุณต้องรู้ให้ได้ว่าดวงชะตาของคุณเป็นใครเนี่ยครับลองผูกดวงในเว็บไซต์ดวงมงคลชีวิตดวงมงคลชีวิตแล้วไปดูว่าดาวประจำตัวคุณเป็นใครหนึ่งข้อแรกคุณต้องรู้ข้อสองในช่องราศีมีนคุณนะครับเป็นใครสำคัญที่สุดเพราะอะไรเรียกว่าทุกขลาภก็มีเช่นอะไรพ่อตายได้มรดกโดนขับไล่บ้านบังเอิญทางบ้านนี่โอ้โหเมาทั้งพันเลยพอโดนขับไล่บ้านปุ๊บไปอยู่บ้านหลังใหม่โอ้โหเพื่อนบ้านเนี่ยดีอารมณ์แบบนี้คือเนี่ยครับทุกขลาภมันมีมันอยู่ที่ดาวลับของคุณต่างหากนะครับมีครั้งหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังคุณปู่ผมเนี่ยผมมาเป็นหลานคนเดียวตอนนั้นนะเป็นหลานคนเดียวเป็นหลานชายคนเดียวคุณปู่ผมเนี่ยชอบดื่มมากครับดื่มเหล้าเป็นกั๊กเดียวเนี่ยเมาหัวทิ่มทั้งวันนะไม่ว่าคุณปู่หรอกก็เมาจริงๆครับคนจะไม่อยู่ใกล้ปู่มีผมไปอยู่ใกล้ปู่ได้เพราะอะไรปู่บอกว่าขอนวดที่ปู่หน่อยนวดแล้วได้ตังค์ผมเนี่ยนวดมือนวดตั้งแต่เด็กครับนวดเดินตังค์แล้วคุณปู่ก็จะใช้ให้ไปซื้อเหล้าเชื่อไหมผมเป็นเด็กเนี่ยครับผมจะเนี่ยสมัยนั้นเขาไม่มีกฎหมายห้ามซื้อเหล้าเนาะเด็กประมาณอนุบาลเนี่ยครับก็เริ่มนวดเป็นแล้วปู่ให้ตังค์ไป5 บาทไปซื้อเหล้ามากักเงินปรากฏว่าผมเก็บเงินได้20 บาทโอ้ดีใจมากครับเนี่ยครับลาหูดีใจวันนี้เราตังค์20 บาทปู่ให้ตังค์เวลานวดให้บาทหนึ่งสองบาทปรากฏว่าดีใจคือเล่ามาเนาะเล่าเขาจะห่อถุงพลาสติกอะห่อหกล้มครับเล่าแตกโอ้งให้เอาเงิน20 บาทกลับไปซื้อเล่ามาให้ปู่ใหม่นี่คือทุกขลาภนะอันเนี้ยเราเบื้องครับเมื่อรู้ว่าราศีพฤษภราหูย้ายเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นใครเราเป็นใครคือดาวประจำตัวเราอ่ะเป็นใครก็คือ Who are you คุณเป็นใครก่อนแล้วคุณก็ต้องไปทอนว่าดาวดีเสีย4ประการนะครับในราศีมีนเนี่ยมันเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบเนี่ยครับมันสำคัญที่สุดดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับถ้าในฐานเดิมราศีมีนน่ะไม่มีดาวคุณก็ต้องหาดาวเวลาคุณเข้าเว็บไซต์ดูบุคคลชีวิตอาจารย์ในช่องราศีมีนเนี่ยมันไม่เห็นมีดาวเลยทำไมอาจารย์มีดาวขึ้นมาได้ล่ะเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์อย่างงงเพราะหัวศาสตร์มันมีกฎเกณฑ์เยอะแยะมากมายดังนั้นเขาต้องหาแล้วเราจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าบวกซัดให้เต็มที่ครับปีนี้ซัดให้เต็มพิกัดครับเอาให้เต็มที่คุณมีโอกาสแจ็คพอตอยู่ในมือคุณแต่ถ้าเกิดเป็นเชิงลบเอาพอสนุกสนานพอเอาพอหอมปากหอมพอหรือค่อยแก้ดวงตอนท้ายผมจะสอนแก้ดวงนะครับดังนั้นเราเริ่มกันครับถ้าเราผูกดวงแล้วอะครับที่พูดเมื่อกี้เกินๆไว้ครับราหูมาให้โชคแน่นอนเห็นไหมครับแต่เล่าหกทีหลังแต่เหมือนหมาที่สุนัขกันพูดพอหน่อยที่ตอนเราเป็นเด็กเขาสอนว่าเฮ้ยหมามันไปเข้าตลาดนะมันไปได้ก้อนเนื้อมาก้อนนึงนะแล้วมันเดินผ่านน้ำนะมันไปเห็นก้อนเนื้อที่ใหญ่กว่าเพราะมันเงาอ่ะมันใหญ่กว่ามันก็ไอหมูก้อนนี้ทิ้งเลยที่ไหนให้เงานี่ครับคือเงาเห็นไหม18มันแปลว่าเงา18มันแปลว่าเงาคือความหลงมันหลงแบบไหนล่ะหลงแบบผิดๆหงุดหงิดได้โชคลาภไม่เห็นได้โชคทันทีมันจะได้ยังไงอ่ะครับเราไปฟังอื่นเฮ้ยโชคใจโชคนั้นโชคนี้แต่เราไม่รู้ฐานเดิมแล้วว่าอาทิตย์มันอยู่มันเป็นทุกขลาภ
แต่ถ้าเกิดคุณจะใช้มันเกิดมากเกิดผลอย่างที่บอกว่าโอ้โห18เจอกันนะมันแปลว่าอะไรปืนไฟไหม้รถชนหัวแตกโอ้โหโดนตีหัวมาได้เงินประกันได้ไหมได้ครับโชคดีชังเลยรถชนไม่มีตังค์สักบาทเลยได้เงินประกันนี่ครับคุณต้องระวังไหมถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยพี่คุ้มว่ะอาจารย์ใช่เพราะมันเป็นเชิงลบได้เงินประกันแต่ซ่อมเสียเวลาเสียเงินเสียทองหยิบสำหรับใครคนดังนั้นมีโชคไหมมีแต่ทำอะไรทำให้เราหงุดหงิดทำให้เราโมโหขาดสตินะครับดังนั้นต้องแก้ดวงเดี๋ยวผมสอนแก้ดวงช่วงสุดท้ายนะครับนี่เรียกว่าทุกขลาภเกิดไหมเกิดขึ้นแน่นอนแต่เกิดแบบไหนให้เป็นเชิงบวกติดตามกันตอนจบมาดูต่อครับจันนะครับดาวจันอยู่ราพะนะครับโหศาสตร์บอกเลยว่าจันถึงรักเนี่ยไม่ได้เมาก็ได้อึบขอใช้คำนี้นะเพราะโบราณเขาว่ากันแบบนั้นไอ้อาจารย์ผมกับหนูไม่โสดได้ทำไงล่ะเอ้ยก็ต้องระวังไงถ้าเกิดผมมีแฟนแล้วบังเอิญว่าดาว8โคจรไปเจอจันทร์ของแฟนผมอ่ะรักจ๋าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนถามเขาหน่อยเฮ้ยตรงนี้พี่หรือน้องนะดาวจันทร์มีราหูถึงนะขออนุญาตนะปีนึงนะอันนี้ให้ความเกรงใจกันน่ะเช็คหน่อยนะเพราะฟังโหราวิศวะมาเช็คเตือนครับกันพลาดเชื่อผมเห็นมาเยอะแล้วนี่คือหนึ่งอย่างกับหัวเมาอะไรลุ่มหลงอะไรลุ่มหลงสิว่าตอนเนี้ยผมอยากเรียนรู้อะไรเอ้ยผมอยู่ในกฎเกณฑ์โหราศาสตร์พอสมควรแล้ว20ปีแล้วผมอยู่กับโหราศาสตร์ผมอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองผมอาจจะไปเรียนสองพระดีไหมไปหาครูบาอาจารย์ดีๆที่สอนพระผมดีไหมเฮ้ยผมอยากจะไปเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมไหมเฮ้ยสอนคนไปเยอะแล้วมันรู้สึกขาดๆกันๆน่ะมันไม่สุดอ่ะเฮ้ยไปหลงไหลเกี่ยวกับตำลำตำลาดีไหมหรือจะไปหลงไหลเฮ้ยไปเรียนทำกาแฟดีไหมเนี่ยครับดื่มกาแฟทุกวันเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยมันคั่วเข้มไปไหมบางคนว่าผมชอบเข้มลูกศิษย์หัวอาจารย์หนูชอบเปรี้ยวบางคนแบบชอบแบบอัธรสละมุนละมุนเนี่ยครับคุณเนี่ยไปหลงไหลมันได้อยู่ที่คุณเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าอาจารย์ผมโสดหนูโสดคุณอาจจะมีโชคนะครับในเรื่องความรักความหลงความหล่อเอาไปว่าหลงอ่ะอาจจะมีคู่นั่นแหละครับง่ายๆถือว่า2เจอ8เขาไม่สนใจนะครับว่าอยู่ไหนมันแปลว่าคุณอาจจะเจอคู่บางคนว่าเอ้ยอาจารย์อย่ายกเมฆเนี่ยก็มันเป็นกฎ1ข้อกฎของการเจอคู่ราศีพิจิกของคุณก็เป็นคู่เหมือนกันแต่นั่นคือราศีแต่ดาว28มันก็คู่เหมือนกันเห็นไหมครับครับมีดาวดีๆโคจรมาทับดวงคุณมันก็คู่เหมือนกันแต่ที่มันอยู่ที่คุณจะเจอแบบไหนแต่คุณเจอแบบนี้คืออะไรโชคดีจนเลยนะเจอคู่นะครับมันแต่ต้องจั่วครับว่าโชคดีเสียก่อนว่ากฎเกณฑ์เนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจมันคือการเจอกันโดยบังเอิญนะครับแต่สำหรับคนไม่โสดอย่าชวนนะตรงนี้ไปหลงไหลได้ปื้มอะไรบางอย่างถือว่าเป็นเชิงบวกนะครับอย่าลืมถ้าเกิดเป็นอังคารล่ะเหมือนกันครับตระกูลอะไรตระกูล8 3 2 6เนี่ยมันแปลว่าเสน่ห์มันแปลว่าลุ่มหลงมันแปลว่าหลงไหลมันแปลว่าจิกจีมันแปลว่าอะไรจุดๆนั่นแหละแต่มุมมองดีมันก็มีนะครับมุมมองไม่ดีมันก็มีนะครับอยู่ที่คุณเรียนรู้ดังนั้น83แปลว่าอะไรมีไหวพริบปฏิภาณเอาตัวรอด83มันแปลว่าเครื่องเพศ83มันแปลว่าเร็วไว83แปลว่าจูบเจอกันครั้งแรกกอดรัดฟัดเปียงกันเลยพรุ่งนี้เช้าหายหัวไปไหนไม่รู้เหมือนกับเพลงลูกอะไรเขาเรียกว่าขอโทษนะราชินีลูกทุ่งร้องอ่ะที่บอกว่าอะไรนะเมื่อคืนฝันว่าจุดๆๆเนี่ยพอตื่นเช้ามาหายหัวไปแล้วนั่นคืออารมณ์ของ83ดังนั้นคุณจำเป็นไหมถ้าคุณโสดไม่ว่ากันอันนี้ผมได้ผมไม่ชี้ช่องผมไม่ชี้ทางแต่ถ้าเกิดคุณไม่โสดอันตรายนะครับระวังพลาดท่าได้นะครับเพราะว่า83มันเกี่ยวกับเครื่องเพศร่วมด้วยนะอย่าลืมแต่โอ้อย่ามองจุดนั้นจุดเดียวมันแปลว่าคุณมีโอกาสมีโชคแบบไหนแบบเร็วไวแบบ
ินมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเอ้ยพี่หยุดก่อนเอาลอตเตอรี่10ใบเลยวันนี้แหละวันดีอันนี้คืออารมณ์แบบเร็วไวไม่ใช่โอ้ยไปยืนจดๆจ้องๆเลขไหนดีเลขไหนสวยเลขไหนงามอันนี้เสียเวลาเพราะมันไม่ใช่อารมณ์683ดังนั้นใช้เกิดมาเกิดผลและที่สำคัญต้องวางแผนด้วยนะครับว่าเอ้ยเราจะทำการใดดี83ไม่ต้องเสริมไม่ต้องเติมไม่ต้องแต่งเป็นเชิงบวกมากกว่าเชิงลบเดิมนะครับอันเนี้ยไม่สาธยายเยอะเพราะเป็นเชิงบวกเป็นเรื่องชู้สาวด้วยนะต้องระวังนะครับบอกไปแล้วว่าตระกูล83 86 82ต่อไป84ต้องแก้เพราะอะไรสมมุตินะพ่อตายเมียตายแม่ตายสมมุติลูกตายบางคนเนี่ยมีประกัน100ล้านพันล้านโอ้โหเป็นเรื่องเกิดมากับชีวิตเลยบางคนเนี่ยครับพี่น้องกันเนี่ยห้ำหันกันสู่ชีวิตนี้ผมแบบดูด้วยเท่านั้นว่าเฮ้ยฉันฟ้องร้องจะชนะไหมผมบอกว่าไอ้เรื่องฟ้องร้องอย่าคุยกับเลยถ้าเกิดฟ้องร้องเพราะว่าไปถามคนอื่นฉันจะฟ้องร้องน้องฉันเนี่ยที่เป็นพันล้านพอสูญเสียอะไรบางอย่างพ่อแม่ตายแทนที่อันนี้ว่ากันไม่ได้พ่อตายปุ๊บไม่ได้แบ่งมรดกกันฟ้องร้องกันรักกันปานจะกืนนะครับพอมีเงินทองทรัพย์สินมรดกเข้ามาเกี่ยวข้องโอ้โหคุณนึกบ้านแทบอยู่กันไม่ได้ครับแยกย้ายกันทำหันกันอุตรุดนี่คืออารมณ์ผม84ทำไมอ่ะมันแปลว่าคุณโชคดีแต่คุณต้องได้มากับการฟ้องร้องผมเลยถามว่าถ้าเกิดพี่ถูกต้องเอาแต่พิกัดเลยไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดคุณผิดเนี่ยอย่ามาถามผมแล้วผมไม่ชี้ช่องด้วยเพราะอะไรน้องก็สนิทกับผมพี่ก็สนิทกับผมมันจะไปเข้าใครได้ครับเนี่ยที่เราว่าหมอดูกรรมถึงตัวหมอดูต้องเอาให้รอดคืออารมณ์แบบนี้ครับอยู่เฉยๆดีสุดใครจะชนะใครจะแพ้คุณอย่าไปยุ่งเกี่ยวเพราะถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกว่าไอเนี่ยบอกคุณจะซวยนะครับเพราะว่ากรรมถึงตัวดังนั้นถ้าเกิดเป็นคุณมันแปลว่าอะไรไม่เชื่อต้องพิสูจน์พูดเอาแต่ได้มีอารมณ์ฉุนเฉียวขวางโลกเกิดขึ้นไหมเช่นอะไรอีกเฮ้ยวันนี้นะชาวราศีพฤษภคำนวณได้แม่นเป๊ะเลยคำนวณได้85แต่กำลังย้ายเนี่ย5ก็เลยขยับเอารูปแบบนี้เดินมาข้างๆว่าซื้อเลขนี้ดีกว่าไหมมันน่าจะดีกว่า85ไปแล้วครับฟังเขาเนี่ยแหละมันก็เลยบอกว่าอะไรมีคนขวางเราแทนที่เราจะได้โชคใหญ่ต้องแก้ดวงไหมไปดูกันตอนท้ายต้องแก้ครับแทนที่เราจะไม่ได้เลยเราจะได้ครึ่งๆหรือได้มากกว่าครึ่งเพราะเรารู้โหราศาสตร์เพราะอะไรติดตามโหราวิศวะมาบ่อยๆดังนั้นฟังส่วน85 84ต้องแก้85ต้องแก้ไหมอันนี้ตามอัธยาศัยเลยครับหรือว่าผมหลงไหลตำราโอ้โหโชคดีจริงเลยผมไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงมาเขาให้หนังสือตำราโหราศาสตร์ผมมา20เล่มอันนี้เรื่องจริงนะหลงไหลท่านคือโชคดีได้ตำราแล้วก็หลงไหลถูกต้องแต่บางคนหลงไหลในอะไรโอ้โหคำนวณอาจารย์คำนวณไม่ถูกไม่หือไม่อือไม่มีตำราไม่องไม่อ่านไม่รู้มันแล้วแต่อยากได้โชคไม่เกิดผลหรอกครับเพราะอะไรคุณไม่หลงกับสิ่งนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีคำว่าหลงไหลหรือบ้ากับมันน่ะโชคนี้ไม่เกิดขึ้นกับคุณดังนั้นคุณต้องบ้าคุณจะบ้าขูดลอตเตอรี่ขูดหวยอะไรขูดไปเลยขูดมันทุกที่ที่เขาว่าดังไปเลยครับคุณมีโอกาสแจ็คพอตเพราะอะไรบ้ากับสิ่งนั้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะบ้าแนวไสยศาสตร์หรือคุณจะบ้าแนวคำนวณโหราศาสตร์ปราก็คือคนไปเกิดเขาเห็นคุณเขาก็สนุนคุณเรื่องนั้นๆแล้วแต่คุณส่วนอีกนัยยะหนึ่งคือว่าเฮ้ยเราบ้าอะไรเราบ้าพระในการสมมติอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยส่องพระเป็นประจำส่องไม่หลับไปนอนดูคลิปคนนู้นดูคลิปนี้แล้วก็เอามาเป็นของตัวเองแล้วว่าบ้าห้าร้อยจำพวกบ้าในสิ่งที่ดีบ้าในสิ่งที่ถูกต้องอันเนี้ยทำไปเพราะเทวดาจะเห็นคุณทันทีแต่ถ้าเกิดคุณว่าเอาอาจารย์เอากึ่ง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 กลางคนจะได้ไม่ว่าเราคุณต้องแก้ดวงครับนะเดี๋ยวไปดูกันตอนท้ายมาดูกันต่อครับถ้าเกิดเป็นสุขอะเหมือนเดิมตระกูลอะไรตระกูลนี่หลงเสน่ห์ล้อบริสุทธิ์เช่น
ลาหูไปอยู่กับหกแปลว่าเฮ้ยหลงแล้วได้โชคไหมเช่นโอ้โหชอบนักเดทมากอันนี้สมมุตินะผมชอบพี่ยายามากผมชอบพี่อ้ํามากผมชอบพี่ก๊อตจักรพันธ์อาคอบุรีมากมันเกิดเขาเป็นอะไรเนี่ยเพราะมันแปลโชคใช่ไหมหรือว่าอยากเจอเพราะอะไรมันโชคดีที่ได้เจอคนสวยคนหล่อมันโชคดีที่มันได้เงินเพราะดาวศุกร์แปลว่าหล่อแปลว่าเงินเราจะได้ยิงจุดนั้นตรงตัวเอ้ยพี่อ้ําไปที่นี่บ่อยๆพี่ณเดชน์ไปเล่นละครที่นี่บ่อยๆแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นเราจะได้เจอกับสิ่งที่เราโหยหาแต่ถ้าเกิดเราบอกโหยหาเงินก็หาเงินไปจะใช้วิธีการไหนจะเอ้ยไปขายเครื่องเพชรจะไปขายเครื่องพลอยจะไปขายประกันจะไปขายอะไรที่ลงทุนน้อยเพราะอะไร8 6แปลว่าลงทุนด้วยสติปัญญาลงทุนด้วยความหลงเช่นไปเช่าพระมา100นึงไปขาย 1,000 นึงเนี่ยลงทุนด้วยแบบนี้ไม่ใช่โอ้โหเอานี้บอกว่าเรามีเงินอยู่ 10,000 นึงไปเช่าพระมา 12,000 ไปกู้เข้ามาอีก200แล้วไปปล่อย 30,000 ผิดพิธีเพราะอะไร8 6แปลว่าลงทุนน้อยได้กำไรงามลงทุนด้วยความคิดลงทุนด้วยความรอลงทุนด้วยสติปัญญาของคุณลงทุนด้วยสิ่งที่อะไรคุณชอบรวมไปถึงการบอกการสอนนั่นเองวางแผนดีครับแก้โดนได้ไหมแก้ได้นะครับดูต่อครับถ้าเป็นเสา7 8แปลว่ายิ่งใหญ่โหวันนี้ซื้อลอตเตอรี่สมมุตินะ2ใบ2ใบนะครับมันไม่ได้ครับอารมณ์มันไม่ได้เทวดาเขาไม่เชื่อเองเพราะอะไร7 8มันเป็นยิ่งใหญ่เอานะจนกว่ามันจะถึงวันที่5เดือน5ปี68นะครับจัดสักตั้งนึงอ่ะปกติซื้อลอตเตอรี่2ใบเอาอ่ะเกินโควต้าหน่อยขอแม่ขอแฟนขอลูกก็ได้ซื้อสัก5ใบขึ้นไปแล้วกันครับจนหยวน8ใบก็ได้นะเชียร์ไม่เชียร์ล่ะปกติผมไม่เชียร์เพราะอะไรผมจะบอกค่อยๆเล่นนะค่อยๆลงทุนมักน้อยเข้าไว้เพราะอะไรจะได้ไม่เจ็บตัวแต่ถ้าเกิดเราเจ็ดแปดเรายิ่งใหญ่อะครับเทวดาก็เป็นเราไปเกิดอะสักตั้งหนึ่งเชื่อผมมันเป็นว่าสิ่งที่ได้มาโดยไม่ได้ใจแต่อะไรใหญ่ๆโตๆอันตอนนี้นะผมไปขายที่ผมเป็นเซลทุกทีผมจะขายที่แปลงเล็กๆอ่ะเอาโฮมอย่าเลยไปจอดแบบบ้านหลังราคา20ล้านหรือยกหมู่บ้านไปเลยเนี่ยครับก่อนนี้ผมขายเนี่ยบ้านกำลังขายไม่ได้เมื่อเอิญมีคนมาขอซื้อหมู่บ้านยกหมู่บ้านเลยขายได้มันคือเรื่องจริงครับอยู่ที่คุณเนี่ยว่าคุณจะกล้าหรือเปล่าเพราะอะไร7 8ว่ายิ่งใหญ่7 8แปลว่าอะไรใจถึงหรือเปล่านี่ครับนี่คือว่าใจถึงมึงได้ใจถึงไหมถ้าเกิดคุณใจถึงโอกาสคุณมีโอกาสสำเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่7 8นะอย่าไปซ่าเชียวนะครับบางครั้งฟังหูไว้หูครับเพราะอะไรจึงจะสำเร็จเอาสักตั้งนึงเนี่ยแต่เมื่อไรเลยเวลาก็เบาๆนะครับเบาๆมาดูต่อครับ7 97 8ทั้งหมดแล้วครับ8มาถึงดวงอันนี้ครับแปลว่าโหราศาสตร์ฟังหูไว้หูแต่คนไม่ยอมวิเคราะห์คืออะไรครับเมื่อไหร่ที่ดาวใหญ่เข้าจุดเดิมแปลว่าคุณมีโอกาสสำเร็จง่ายมากครับดังนั้นถ้าทุนเดิมคุณมี8อยู่ราศีมีนแปลว่าคุณมีโอกาสได้โชคใหญ่แบบอันลิมิตดาวโลกจิมยานอันนี้แก่5 8 9 0โดยเฉพาะ3พระองค์นี้เขาเรียกว่าอันลิมิตทันทีไม่จำกัดการนะครับยากไหมโหราศาสตร์ไม่ยากเนาะฟังเพลินๆดังนั้นก็เหมือนกับ7 8อ่ะแต่อันนี้อันลิมิตมากกว่านะครับแบบประเภทว่าอยู่ไหนก็ได้อ่ะนะครับอยู่ไหนก็ได้อารมณ์แบบนั้นเลยนะลองดูเอ๊ะคุณคนถามว่าอยู่ไหนก็ได้แล้วอาจารย์อยู่ทิศไหนดีล่ะเมื่อเรารู้ว่าราหูอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศคู่มิตรคู่ท่าคู่สมพลเขาอ่ะที่เราจะไปอ่ะ2คือทิศตะวันออกดาวจันทร์3คือทิศตะวันออกเฉียงใต้7คือทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นแหละคือการเดินหาทิศอันเป็นมงคลที่เขาอยู่เห็นไหมครับพิเศษจริงๆครับฟ
ฟังเพลินๆนะครับอาจจะโอ้โหมันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมนอนเยอะหมอบอกว่าแกกินยานอนหลับเถอะวะไม่กินยานี่ใส่ผมไม่กินยาต่อให้ปวดรวดร้าวขนาดไหนผมก็ไม่กินตัวเว้นทาเอาสักหน่อยนึงว่าคิดว่ามันคงจะได้รับปฏิกิริยาน้อยลงคิดไปเองนะครับจริงๆมันก็พอๆกันนั่นแหละครับกินยานอนหลับ89ไปว่าอะไรทำเพื่อครอบครัวนะครับคุณจะมีโชคก็ต่อเมื่อคุณทำเพื่อครอบครัวเมื่อราหูย้ายมาราศีมีนเป็นโชคคุณบอกว่าเอ้ยฉันจะซื้อรถเพื่อตัวเองไว้ไม่ได้ผมยืนยันผมลองมาแล้วเฮ้ยฉันจะซื้อรถเพื่อลูกไม่ได้ฉันจะซื้อรถเพื่อภรรยาฉันจะซื้อรถเพื่อกิ๊กฉันจะซื้อรถเพื่อพ่อเพื่อแม่ไม่ได้ครับโจทย์ที่คุณบอกว่าเอานะลอตเตอรี่งวดนี้ฉันจะทำเพื่อครอบครัวครอบครัวคือทุกคนที่อยู่ในอาณัติคุณอยู่ในวงศาหรือว่าสายเลือดเดียวกันเห็นมีพี่น้องกี่คนได้หมดนี่คือกฎเกณฑ์ทำเพื่อครอบครัวแต่อาจารย์ถ้าเกิดผมไม่ได้ทำเพื่อครอบครัวล่ะเพราะอะไรอยู่ตัวคนเดียวโดดๆ ดาวเสาร์ทำเพื่อความอดทนอดกั้นแล้วสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วสำเร็จราหูแบบอันลิมิตทำอะไรทำไปเถอะขอให้แกทำส่วน9อ่ะตาหูโคจรมา9ก็ถ้าแกมีครอบครัวแกคนเดียวแกอยู่คนเดียวมีไหมมีครับทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเพราะเกศเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดเกศเป็นเจ้าแม่กวนอิมมาเกิดเจ้าแม่กวนอิมทำอะไรทำเพื่อคนหมู่มากช่วยเหลือปวงชนช่วยเหลือคนนั้นเกิดหนึ่งคนนี้ไม่จำกัดการดังนั้นเลือกเอาถ้าคุณไม่ตั้งปฏิทานในข้อดังกล่าวยากครับคุณจะมีโชคและบังเอิญถ้าเกิดคุณมีอันลิมิตเช่นกันนะครับนะครับต่อมาดาวสุดท้ายครับดาวมฤตยูเหมือนเดิมครับมฤตยูแปลว่าอภิมหาใหญ่ใหญ่เกินโควต้าใหญ่ระดับโลกใหญ่ระดับประเทศดังนั้นตระกูล7ตระกูล9ตระกูล0เนี่ยครับที่ราหูอยู่ด้วยเนี่ยครับเรียกว่ามีโอกาสอันลิมิตนั้นก็ซัดให้เต็มที่แต่คนจะบอกว่าเอออาจารย์ถ้าเกิดเด็กคนนี้มันเพิ่งเกิดเองเนี่ยอาจารย์ผมว่าไม่ได้อาจจะอายุประมาณ7 7 2 14แล้วก็เอาสักหน่อยนึงนะครับอยากจะปูทางดังนั้นต้องมีปฏิทานสำหรับคนที่มีดาวมฤตยูอยู่ราศีมีนปฏิทานคืออะไรทำเพื่อคนเจ็บคนป่วยคนชราราหูถึงจะสนองคุณแล้วโชคจะอันลิมิตไม่ใช่โอ้เอาผลโยชน์ใส่ตัวประโยชน์ใส่ตัวต้องแบ่งสรรปันส่วนให้กับคนเจ็บคนป่วยคนชราคนชราโรงพยาบาลมูลนิธิคุณมีโชคอันลิมิตแน่นะครับเรามาเสริมเติมแต่งดวงตากันครับก่อนสุดท้ายนะครับเพราะเรามาเรียนรู้ด้วยกันจะรู้ว่าเอออาจารย์ถ้าเกิดผมเป็น81อยู่ในนี้ล่ะผมต้องทำยังไงนะครับมันแปลว่าอะไร81เดี๋ยวดีเดี๋ยวได้เดี๋ยวโชคเอาสักหน่อยนะแทนที่เราจะเล่า6บนผมนะได้เงินแทนที่จะได้เงิน20บาทเต็มเหลือเงิน15บาทอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนั้นนะแล้วก็หาค่ากลางครับค่ากลางของดาว8คืออะไรสอนไปแล้วนะมีอะไรบ้างมี2มี3มี7อย่าลืมข้อนี้ส่วนค่ากลางของดาวอาทิตย์มีอะไรบ้างมีเลขดาวอาทิตย์มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงดาวอาทิตย์มีเลข5 6 8ดังนั้นใช้ร่วมกันได้มีดาวไหนขอโทษขอโทษ7นะครับใช้ร่วมกันได้มีดาวใดมีดาว7ดังนั้นราศีมีนถ้าเกิดคุณมีดวงคนเป็นเท้าแต่ถ้าเกิดคุณเป็นดาวเทวดาคือหัวคุณต้องไปดูในเรื่องดีเสีย4ประการผมสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับครับทำไงดีอาจารย์ในกรณีที่นะครับในกรณีที่ดาวเสาร์คุณในดวงอยู่ช่องภพวินาศลัคนาวินาศเป็นไงบ้างมีนี่อลีมรณะนะครับขอโทษมรณะอยู่นี่เขาไม่นิยมเอาดาวเสาร์มาแก้แต่มีข้อยกเว้นว่าเฮ้ยฉันแก้แค่2ปีปีครึ่งคือถึงวันที่5เดือนพฤษภาปี68ฉันเอาออกอันเนี้ยเขาอนุโลมครับอาจารย์เอาแบบสุดๆอะถ้าเกิดคุณ
อ่านตำราคัมภีร์เสริมเติมแต่งดวงตานะครับผมก็จะรู้เนื้อในเขาว่าผมสอนอะไรบ้างในนี้ใช้5 6 2 3ไว้ใช้ได้ครับแต่มันไม่สุดนะครับแต่ไม่สุดแต่ใช้ได้ก็ยังดีกว่าเล่า6นั่นเองนะครับนี่คือในของดาวในกรณีที่ใครบางคนที่เป็นดาวอาทิตย์แต่ในกรณีใครบางคนนะครับที่เป็นดาวจันทร์ล่ะต้องแก้ไม่ต้องแก้ครับมันอภิมหาดีอยู่แล้วไม่ต้องนะครับเดินตามเส้นทางเขาก็พอครับถ้าเกิดเขาเป็นนี่ล่ะอาจารย์เป็น3ต้องอภิมหาดีแล้วแต่มีดีกว่านั้นไหมมีถ้าเกิดคุณรู้หัวศาสตร์เพราะอะไร3 6 7 8เป็นก๊กขุนพลคุณสามารถเติม7หรือ8เติม7หรือ6องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่ไรที่ราศีมีนสวมแหวนได้ไหมสวมแหวนไม่ได้ครับเพราะอะไรมันมีดาวเจิญกับดาวมีดาวเดิมกับดาวจรคุณต้องไปแขวนหรือแก้ที่ชัยภูมิห่วงจุ้ยหรือห่วงซุยหรือแสกีของคุณสุดยอดแน่นอนแต่เนี้ยผมไขปริศนาเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนไม่รู้แต่จริงผมว่าเอาไปสอนนั่นแหละเดี๋ยวไงผมสอนฟรีอ่ะไปเจอกันครับที่วัดนะครับจะได้รู้ไปเลยว่าอาจารย์มีคนพิสูจน์มาเยอะแล้วไงเช่น8 4ล่ะในนี้พี่4อยู่นี่4มีอะไรบ้างมี2มี6มี7ที่เป็นคู่มิตรคู่ท่าคู่สมบนเขาดังนั้นมีอะไรที่ใช้ได้บ้างมี2กับ7เอาดีในดวงนะครับผูกดวงแล้วเนี่ยสอนหมดแล้วดีในดวงอะไรดีที่สุดในดวงไปมองทักษะดิแอบๆไปมองทักษะดิถ้าเกิดทักษะเป็น7หรือ2อยู่เดชคนตรีสีบริวารมูลเอาอันนั้นแหละมาใช้คือดีในดวงและดีในทักษะสำหรับใครบางคนมีแต่บางคนอาจไม่มีไม่มีก็เอาดีในดวงทักษะตัดทิ้งไปอย่าไปสนใจแต่ถ้าเกิดมี2สิ่งนี้เอา2สิ่งนี้เอาดีสุดมาใช้สลับไปสลับมาได้ไหมสำหรับคนดีทั้ง2อย่างสลับไปสลับมาครับตามอธิษฐานคุณเลยไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ในดวงนะครับเจ็ดก็เสียจันก็เสียเสาก็เสียเอาดีในทักษะมาใช้ครับไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรแต่ต้องดีในทักษะนะแต่ถ้าเกิดในดวงก็เสียในมหาทักษะทักษะเสียไปใช้ดาวศุกร์ครับปลอดภัยสุดนะครับลองทำตามดูแต่คุณจะว้าวนะครับอย่าไปสวมแหวนนะแก้ดาวเดือนกับดาวจรสวมแหวนไม่ได้นะครับต้องระวังข้อนี้ผมลืมแนะนำไปถ้าเกิดเป็น5ล่ะถ้าเกิดอยากแก้ดวงซื้อสมมติว่าเป็นผมเนี่ยผมกำลังมีอาจารย์สอนผมสองพระนะครับเป็นความใฝ่ฝันของผมแล้วกันว่าผมอยากแบบผมสองพระเพื่อสะสมเพื่ออยากรู้นะครับผมก็จะไม่แก้เพราะอะไรจะบีผมจะตะบีเตอร์บันแม่นักป่าแต่คนบ้าทั้งวันในคืนผมจะดูวิดีโอชาวบ้านชาวเมืองเขาครูผมส่งวิดีโอมาให้ผมก็จะนั่งดูเสร็จครูบอกว่าดูของคนอื่นด้วยนะเอามาเปรียบเทียบไม่ใช่ครูเก่งคนเดียวครูเขาครูผมน่ารักอารมณ์แบบนี้แต่ว่าแต่ถ้าเกิดผมเสริมล่ะผมคิดบวกก็ดีคิดบวกผมอยากได้ขึ้นมาดิลืมหูลืมตาขึ้นมาทำไงแต่บางคนเนี่ยคิดบวกได้ยกตัวอย่าง8 5ค่ากลาง5คืออะไร2 3 1ดังนั้น2กับ3นี่เหมือนเดิมครับดีที่สุดในดวงเอามาแก้ที่ตำแหน่งหัวในกรณีที่คุณเป็นดาวลูกจิตวิญญาณหรือดาวเทวดาเท้าในกรณีที่เป็นดาวคนเอามาเสริมอย่าลืมเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในดวงมันมีนะสิ่งที่ดีที่สุดนะต่อไปเป็นอะไรเป็น6ดังนั้น6เอาแล้วมีเสน่ห์มากนะครับแต่มีเสน่ห์แล้วเอานะไหนๆได้เจอแฟนคุณเนี่ยจะขอเขาแต่งงานดีไหมสมมุตินะหรือเอ้ยไปเมืองนอกมานาไปทั้งทีแล้วเนี่ยหรืออยู่ไหนก็ตามเนี่ยเรามีโชคอยากให้ทวีคูณกว่าเดิมได้ไหมได้นะครับได้ไม่ยากหรอกครับเราเรียนรู้ด้วยกันมี2วิธีครับ6มีอะไรบ้าง6มีมี1มี4มี3ดังนั้นไอ้3ได้นี่มั้ย3ได้ครับตอนนี้ก็เอา3มาแขวนนั่นเองง่ายมาก
จะได้อะไรเอานะคบกับเขาทันทีแล้วขอแต่งงานตอนนี้แหละบังเอิญเรียกว่าบางคนเห็นไหมเพิ่งเจอแฟนคนนี้ได้3 เดือนแต่งงานเลยทั้งนั้นที่คบกับใครบางคนเนี่ยโอ้โห7 ปีแล้วยังไม่แต่งงานเลยครับนี่คืออารมณ์แบบนั้นดีครับต่อไปเจ็ดแปดมันยิ่งใหญ่อาจารย์อยากจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับอยากจะฉิบหายไปว่าสำเร็จมาด้วยโชคมาด้วยอารมณ์แบบนั้นดังนั้น8 7ยิ่งใหญ่อยากเสริมเนี่ย7มีอะไรบ้างครับ7มี1มี4แล้วก็มี1มี4ดูสิมี8เสริมได้ไหมเสริมไม่ได้เพราะอะไรมันยิ่งใหญ่อภิมหายิ่งใหญ่แล้วแต่อย่าลืมถ้าคุณมีตำราที่ผมเขียนไว้7มันมีอะไรอีกครับ7มันได้อะไร3 6 7 8มันได้กกได้เราแล้วก็เอา6มาใส่ซินะครับแต่นะแต่จุดๆค่อยว่ากันเพราะอะไรความยิ่งใหญ่มันจะยิ่งใหญ่กว่านี้มันจะมีกว่านี้เหรอเนี่ยฉันเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันมีใหญ่กว่านี้เหรอเราเป็นประธานที่บดีแล้วเรามีใหญ่กว่านี้เหรอเอาพอดีเอาพอดีพอดีนั่นเองนะครับนั่นคือความพอดีนะครับ7 8ถือว่าอภิมหาดีแล้วเดินตามเส้นทางเขาก็พอนะครับฟังเอาความรู้ไปใช้ด้วยส่วน8บอกไปแล้วนะครับ8เจอ8ว่าอภิมหาอันลิมิตเสริมได้เลยครับอยู่ที่คุณว่าอะไรดีในดวง2ดีดวงใช้2 3ดีดวงใช้3 7ดีดวงใช้7บวกกับการด้วยเฮ้ยตอนเนี้ยเราโสดเราใช้2ดีไหมจะได้โชคดีมีแฟนจะได้โชคดีแต่งงานด้วยแต่เฮ้ยตอนเนี้ยฉันจะไปประมูลงานนะประมูลงานแบบชิวๆอ่ะมีคนประมูลงานน้อยไม่ต้องไปแข่งขันอะไรมากมายรวดเร็วทันใจแข่งขันเลข3แต่เรียกว่าโอ้ยไม่ได้เว้ยงานเนี้ยฉันต้องขายที่ดินแปลงนี้ได้มันแปลงใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันและ7นี่คือองค์ความรู้ที่คุณต้องรู้แต่ถ้าเกิดไม่รู้หลับหูหลับตาใช้2ก็ได้ใช้3ก็ได้ใช้7ก็ได้ใช้ดาวไหนก็ได้เอาอย่างน้อยมันได้นั่นเองครับได้ดีกว่าเสียถูกไหม9ล่ะ8 9โอ้โหแปลว่าทำเพื่อครอบครัวบอกไปแล้วอยากเสริมนะอาจารย์เสริมจริงๆอ่ะเสริมอะไรก็ได้ที่มันดีระหว่าง2เส้นทางนี้อะไรล่ะดีอ่ะ8มีอะไรบ้าง8มี2มี3มี6ถ้าเป็นผมหรือว่าผมชอบเงินสมมุตินะสมมุติเฉยๆผมจะเสริมที่6ครับไม่ผิดเพราะอะไรเกรดช่วยอุตรุดอยู่แล้วเกรดไม่สนใจอ่ะมีอะไรมาช่วยให้เป็นก็ได้ช่วยตายก็ได้ดังนั้นช่วยเอาดาวดีไปใส่นั่นเองในใจที่คุณต้องการอย่าไปเอา1ไปใส่นะฮะอย่าเอาคู่ศัตรูของดาวราหูไปใส่ก็พอในนัยยะนึงอ่ะคืออะไร8 7เอาขอโทษ8มีอะไรบ้าง5 8 9 0นั่นเองนะครับเอา5ก็ได้เอา0ก็ได้ไปใส่แต่ดีสุดคือ5อย่าเอา0ไปใส่จะได้อะไรจะได้เทวดาช่วยด้วยเทวดาเจ้าขามาเร็วๆนะตอนเนี้ยไม่มีเงินเลยเนี่ยเขาจะได้มาทันหรือว่ามาถูกที่ถูกทางถูกเทวดาเหมือนกับเรารวยแล้วมีคนว่าเอ้ยให้เงินแสนนึงสนใจไม่แสนนึงผมก็ไม่สนใจหรอกคุณมีพันล้านน่ะแต่เกิดตอนเนี้ยข้าวสารกรอกหม้อยังไม่มีเลยอ่ะคุณให้เงินพันนึงเนี่ยไม่ต้องพันนึงอ่ะ100 นึงผมน้ำตาเล็ดแล้วครับนี่คืออารมณ์มันต้องบวกเข้าไปด้วยนะครับสุดท้ายคือมันจะอยู่อันนี้อันลิมิตอยู่แล้วแต่พออยากซุปเปอร์อันลิมิตล่ะแบบ78แปลว่ายิ่งใหญ่เอา7มาใส่แล้วมีโชคเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงอยากไหมล่ะอยากไปเลยครับมันเกินไปนะครับครับแต่เกิดเป็น6ล่ะมีเสน่ห์ยันวันตายเฮ้ยเอาสักหน่อยนะอันนั้นเป็นดารานะเป็นตั้งนานแล้วเนี่ยดังฉันไม่ปังไม่ดังสักทีเลยเอา6ไปใส่เรื่องดังเรื่องเดียวนะแล้วก็จำคุณยวันตายใช้ได้นะนะครับเนี่ยครับโหราศาสตร์มีแต่และหรือแต่มาตรฐานถ้าเกิดผมสอนลูกศิษย์นะเฮ้ยเอา5เอา9มาก็พอมั้งนะครับก็ดีสุดเหมือนเดิมอ่ะจะได้ไม่เป็นบริปักกับฮะกับ0ก็คือเอา5มาใส่นะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆที่ผมแนะนำคุณนะครับและที่สำคัญตัวเลขต่างๆนะครับ1ถึง0เนี่ยอาจารย์ผมเป็น1ผม
ราศีมีนผมเป็นหนึ่งอาจารย์บอกเอาเจ็ดมาใส่ผมเอาเลขเจ็ดมาใส่นะโอ้ผมจะหัวโขกพื้นตายไม่ใช่นะไม่ใช่เอาเลขเจ็ดไปแปะมันไม่ใช่นะครับความหมายคือคุณต้องไปดูว่าดาวเสาร์น่ะเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์เนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างเช่นเลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งคือมังกรเลขหนึ่งคือหูสีแดงเลขหนึ่งคือพญานาคเลขหนึ่งคือถ้วยรางวัลเลขหนึ่งคือนาฬิกาเอาไปแก้เอาไปเสริมเอาไปเติมเอาไปแต่งเลขหนึ่งคือพลอยสีแดงเลขหนึ่งคือเพชรเอาไปใส่ข้อเท้าเอาไปใส่ตำแหน่งบริเวณบ้านห้องโต๊ะทำงานของคุณอันนี้รู้จากที่ไหนเช่นเคยรู้ได้จากหนังสือทุกเล่มที่ผมเขียนผมอะท้ายเล่มหรือว่าต้นเล่มอะผมลงหมดแล้วอาทิตย์แปลว่าอะไรจันทร์แปลว่าอะไรอังคารแปลว่าอะไรบริจูแปลว่าอะไรกลับไปดูนะในช่องทางของโหรวิศวะพารวยอ่ะผมว่าเอ้ยความฝันถึงอาทิตย์คืออะไรอันนั้นแหละครับคุณไปแก้เสริมเติมแต่งด้วยตาให้มันถูกที่ถูกทางไม่ใช่อาจารย์8นะอาจารย์แปลว่าพระพรหม8ผมเอาราหูขอโทษเอาพฤหัสนะไปใส่ตรงข้อเท้าเลยโอ้ยไม่ใช่นะเอาวัตถุมงคลที่ต่ำกว่าสะดือลงไปน่ะเป็นพลอยก็ได้เป็นสีก็ได้เป็นได้ก็ได้เป็นวัตถุมงคลที่คนเขาไม่ได้กราบไหว้อย่าเอาสูงไปไว้ที่ต่ำแทนที่เขาจะให้คุณเนี่ยเขาจะซ้ำคุณเนี่ยเขาจะกระทืบคุณแยกย้ายให้ออกนะครับนี่ก็คือกฎเกณฑ์ที่เราควรจะต้องรู้นะครับถ้าเกิดคุณสนใจเนี่ยลองเข้าไปดูคลิปเริ่มต้นของผมอะที่บอกว่าสำหรับผู้ที่ชอบตัวเลขมงคลเลข1ถึงเลข0เนี่ยเป็นพระเอกเป็นวิธีการแก้เป็นวิธีการคิดในกรณีที่ในช่องราพะในราศีมีนคุณมีหลายดาวคุณต้องมาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต้องหาให้ได้ถ้าไม่มีที่สุดก็เอาตัวรองแต่อย่าเอาศัตรูมาแก้ดวงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งฟังยาวๆนะฟังทุกคลิปได้ดีๆเพื่อจะได้เอาไปประยุกต์ใช้สำหรับคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้หรือว่าสนใจในโหราศาสตร์รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกอย่าลืมนะครับใช้วิธีการสวมแหวนไม่ได้เพราะเราแก้ดาวจรกับดาวเดิมกฎบางกฎใช้ได้กฎบางกฎใช้ไม่ได้คุณรู้โหราศาสตร์กฎบางกฎเนี่ยโอเคอนุโลมทำไมบอกว่าอนุโลมเยอะแยะมากมายเพราะที่สอนเนี่ยคือผมสอนแบบกลางๆถ้าวิจิตพิสดารมากคนฟังครั้งแรกงงเนี่ยผมเลยต้องเอ้ยเอาแบบนี้ไปก่อนแบบนี้ก่อนจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ในการแก้เสริมเติมแต่งดวงชะตานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่มารับชมรับฟังเพลินๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องทีมงานโหรวิศวะพารวยและน้องทีมงานดวงมงคลชีวิตมากครับสวัสดีครับ